ไฮธรรมโกยครับก็ในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel เนาะซึ่งตัวเด็กตรงหน้าผมนะครับก็คือ Tournament Phantom Knight นะตัวเด็กนี้เนี่ยผมเคยทำคลิปไปเมื่อประมาณ 3-4 เดือนก่อนนะครับก่อนหน้าที่จะมีแพ็กเกจของ Vistial พวกนี้เนี่ยอัปเดตเข้าเกมมาอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้พอผ่านไปประมาณเดือน2เดือนได้เนาะไอ้พวกนี้ก็อัปเดตเข้าเกมมาพร้อมกับไอ้ตัวสไปตัวล่าสุดนี้ด้วยนะครับก็คือสไปสปินอันเนี้ยเนาะก็เลยแบบตอนนั้นนะครับมีการปรับเด็กเนาะแล้วก็ปรับจนเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ใช้มันขึ้นแรงมาสเตอร์5ในตอนเมื่อประมาณ2ซีซั่นก่อนของแรงได้อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมก็หยุดเล่นไปพักใหญ่ๆเนาะแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งในวันนี้นะครับเพื่อดูว่าเกมอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็ได้เอาเด็กเนี้ยไปลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่ายังเล่นได้ไหมก็พบว่ายังเล่นได้ดีครับแล้วก็ยังดีมากๆด้วยน้องก็ชนะไปเยอะอยู่นะก็เลยอยากที่จะเอามาโชว์เคสกันนะครับว่าเด็กที่เคยพาผมขึ้นมาสเตอร์ในตอนนั้นเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างก็มาดูเอฟเฟกต์แต่ละใบกันนะไอ้ใบแรกอย่างแมกนัมฮัตรวมถึงไอ้อีก3ใบอย่างซาโรเนียดูสวูมแล้วก็บาวดเรกเนี่ยมันจะมีวิธีเรียกที่เหมือนกันนะครับก็คือเวลาจะเรียกมันอะแบนิชนะครับมอนธาตุมืดหรือแสงจากในสุสานใครก็ได้เนาะออกไปนะครับแล้วก็แบบสเปรย์พวกมันจากมือนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์นี้เนี่ยมันจะเป็นควิกเอฟเฟกต์นะครับถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเนี่ยคอนโทรลมอนสเตอร์อยู่เนาะซึ่งถ้าอีกฝั่งเป็นเทเลเมนต์ก็เอามาขัดฟิวชั่นเขาได้นะครับแบบขัดออกไปแล้วเขาจะไม่สามารถจะฟิวชั่นได้ประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ละตัวก็จะมีเอฟเฟกต์ที่ต่างกันไปเนาะอย่างไอ้ตัวอันเนี้ยแมกนัมฮัตนะมันก็บอกว่าถ้าสเปรย์มันมาแล้วนะครับมันจะแอคทีเวทเอฟเฟกต์อันนี้ในตอนเอนเฟสของเทิร์นนี้นะครับมันจะให้คุณได้เสิร์ชมอนเผ่ามังกร1ตัวจากในเด็กหรือว่าในหลุมขึ้นมือคุณได้ยกเว้นตัวมันเองเนาะแล้วก็ซาโรเนียนะครับอันนี้เวลาที่ถูกส่งลงหลุมเนี่ยมันก็บอกว่าสามารถส่ง Bestial Monster หรือ Bandit Spell and Trap นะครับจากในเด็กของคุณลงหลุมไปได้ยกเว้นตัวมันเองเนาะแล้วก็ไอ้ Dust Womb นะครับอันนี้ก็บอกว่าไอ้ถ้าการ์ดใบนี้จากบนฟิลถูกส่งลงหลุมไปมันจะทาร์เก็ตนะครับมอนอีกฝั่ง1ตัวเนาะที่เป็น Special Summon นะครับส่งตัวนั้นลงหลุมตามไปด้วยอะไรประมาณนั้นเป็นการ1แลก1เนาะแล้วก็ไอ้ตัว Baldrick นะครับอันนี้ก็บอกว่าไอ้ถ้าอีกฝั่ง Special Summon มอนที่เป็น Visual Fusion Synchro Exit หรือ Link นะครับมันจะให้คุณเนี่ยได้สังเวยมอนสเตอร์ธาตุมืดหรือธาตุแสงตัวอื่นได้แล้วก็แบบสังเวยไปแล้วทาร์เก็ตมอนที่ฝั่งสเปมานะครับแล้ว Banish ไอ้ตัวนั้นทิ้งประมาณนั้นเนาะซึ่งคอมโบกับไอ้อันนี้ได้นะครับคอมโบกับได้อันนี้ได้มันก็จะได้ลบ2ตัวของอีกฝั่งเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็พี่ใหญ่อย่างลูเบเลียนนะครับอันเนี้ยมันก็บอกว่าเวลาจะโดดมันอะเนาะจะโดดจากมือหรือสุสานได้ด้วยการที่สังเวยมอนผ่ามังกรธาตุมืดที่มีเลเวล6หรือมากกว่านะครับก็ส่วนมากก็เอามาสังเวยจากไอ้พวกนี้แหละนะครับส่งไอ้พวกนี้ลงหลุมไปแล้วก็โดดมันออกมาเนาะแล้วก็ตัวลูเบเลียนเนี่ยสามารถทิ้งมันจากมือได้ด้วยนะครับทิ้งจากมือลงหลุมไปแล้วก็จะได้เสิร์ชมอนบิสติเอลนะครับจากในเด็กขึ้นมือได้ยกเว้นตัวมันเองเนาะอะไรแบบนั้นไอ้ตัวนี้เวลาที่อยู่บนฟิลก็มีเอฟเฟกต์นะครับก็คือตอนเมนเฟสเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาแบนเด็ดคอนติเนียสสเปลหรือแท็บนะครับจากในเด็กของคุณเนี่ยเอามาแปะหงายหน้าได้1ใบอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งตัวที่จะมาแปะในเด็กนี้ก็จะใช้เป็นรีเจนแล้วก็ไอ้ตัวบีสนะครับไอ้แบนเด็ดรีเจนแล้วก็แบนเด็ดบีสเนาะซึ่งไอ้ตัวรีเจนนะครับเป็นการ์ดที่บอกว่าถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีการแบนิชการ์ดที่เป็นมอนธาตุมืดหรือธาตุแสงนะครับจะทาร์เก็ตมอนที่โดนแบนิชตัวนั้นแล้วก็เอามันกลับเข้ามาใต้เด็กแล้วก็จั่วการ์ด1ใบได้แล้วก็ไอ้1ครั้งต่อเทิร์นนะครับถ้าอีกฝั่งนอร์มอนหรือสเปเชียลซัมมอนเนี่ยมันจะให้คุณทาร์เก็ตมอนบิสติเอลจากในหลุมของคุณนะครับสเปย์ไอ้ตัวนั้นออกมาได้อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ไอ้ตัวบิสนะครับแบนเด็ดบิสเนี่ย1ครั้งต่อเทิร์นเนาะในตอนเมนเฟสนะครับคุณจะสามารถไอ้ทำลายการ์ดอีกฝั่งได้1ใบเนาะถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลไอ้บิสติเอลมอนสเตอร์นะครับพอคอนโทรลแล้วไอ้สังเวยมอนดราก้อน1ตัวเนาะแล้วก็ทำลายการ์ดอีกฝั่งได้1ใบอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไอ้ในตอนเอนเฟสเนี่ยมันก็บอกอีกว่าถ้าเอนเฟสแล้วคุณทาร์เก็ตแบนเด็ดไอ้แบนเด็ดคอนติเนียสสเปลแอนด์แทรปในหลุมของคุณได้แล้วเอามันมาเซตบนฟิลด์ได้นะครับเอามาแปะหงายหน้าบนฟิลด์ได้เนาะก็ประมาณว่าถ้าไอ้รีเจนมันโดนยิงอ่ะแล้วแบบคุณมีใบนี้อยู่เนาะคุณก็เอนเฟสนะครับเอารีเจนมาแปะคืนได้ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วตัวสไปเนาะตัวสไปมันก็บอกว่าเวลาจะเรียกมันเนี่ยนะครับใช้มอน2ตัวที่1ในนั้นเนี่ยมันต้องเป็นมอนที่มีเลเวลแรงค์หรือลิงก์2
นะครับในการเรียกมันเนาะแล้วก็เวลาซัมมอนลิงซัมมอนมาแล้วนะครับคุณจะเอามันไปลิงต่อไม่ได้ในเทิร์นนี้นะแล้วก็เอฟเฟกต์แต่ละอย่างของมันใช้ได้1ครั้งต่อเทิร์นนะครับว่าไอ้การ์ดใบนี้ลิงซัมมอนมาแล้วนะครับส่งมอนเลเวล2นะครับจากในเด็กลุงหลุมได้ก็ส่วนมากก็จะเอามาส่งไอ้เนี่ยนะครับในเด็กเนี่ยเนาะถ้าเล่นกับเทเลเมนก็เอามาส่งเมอร์ริลแล้วก็ฟิวชั่นขึ้นคิดคาร์ลอสอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีเอฟเฟกต์หนึ่งของตัวสปินเนี่ยเนาะมันก็บอกว่าถ้ามีอนอเตอร์มอนสเตอร์นะครับมีมอนตัวอื่นสเปรย์ลงบอร์ดมาในตอนที่การ์ดใบนี้อยู่บนสนามนะครับมันก็จะสามารถถอดไส้มอนเอ็กซีดของฝั่งเรา1ตัวออกไปได้แล้วก็ทาร์เก็ตมอน1ตัวบนสนามแล้วเด้งขึ้นมือได้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยมันเป็นสะพานเชื่อมในการกำคอมโบระหว่างไอ้ตัวเทเลเมนแล้วก็แฟนทอมไนท์เนาะด้วยการที่ว่าคุณกำแฟนทอมไนท์ไปนะครับขึ้นไอเนี้ยนะครับแล้วก็มีไอตัวเนี้ยที่ถูกชุบมาจากเอฟเฟกต์ของไอตัว Burning Abyss ตัวนี้ประมาณนั้นนะครับพอชุบมาแล้วก็บวกกับมอนอีกตัวหนึ่งอะไรก็ได้เพื่อที่จะขึ้นเป็นสปินทีนี้สปินก็จะส่งเมอร์ริลนะครับลงหลุมไปแล้วฟิวชั่นขึ้นคิดคาร์ลอสแล้วก็คิดคาร์ลอสกดเอฟเฟกต์แล้วฟิวชั่นขึ้นต่อเป็นบุยคาร์ลอสอีกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งไอ้มันจะได้ขัดการอัญเชิญมา1อันแล้วก็การเด้งมอนอีก1อันอะไรประมาณนั้นนะครับ2 disruption เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในสนามเนี่ยมันจะเพอร์ฟอร์มตัวเองยังไงโอเคในตานี้เนี่ยในตาแรกนะครับมันจะเป็นแมชที่ผมโชว์เริ่มก่อนเนาะแล้วในรีเพลย์ที่2นะครับต่อจากอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเริ่มหลังอะไรประมาณนั้นนะครับมี2รีเพลย์ที่จะโชว์ซึ่งในตาแรกนะครับผมก็มือค่อนข้างที่จะโอเคเนาะมือค่อนข้างที่จะโอเคที่จะแบบพอรำขึ้นเป็นท่าแฟนทอมไนท์ได้นะครับพอมันขึ้นแบบนี้ได้มันก็จะการันตีว่าต่อทีเราเมนได้แน่ๆนะก็ขึ้นเป็นบัสตี้แบนดิชไปนะครับแล้วก็ตัวในหลุมเนาะซุบตัวลิงเบอร์นิ่งแอบิสมานะครับแล้วก็กดเอฟเฟกต์ของ Gusty Bandage เพื่อที่จะเอา Fog Blade มาเซตแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยก็มี Imperm เนาะก็ทำให้ตัวเอฟเฟกต์ของอันนี้โดน Naked ไปนะครับน่าเสียดายก็จริงแต่ว่าก็ถือว่าล่อ Naked ฝั่งเขาได้หนึ่งอะไรแบบนั้นนะทีนี้นะครับพอล่อเอฟเฟกต์Naked ได้แล้วปั๊บเราก็มีทางต่อด้วยการที่ใช้เอฟเฟกต์ของ Ancient Cloak เสิร์ตตัว Stand Grave มานะครับแล้วทอนสกิลก็ชุบตัวเองจากในหลุมเนาะจากนั้นสแตนเกฟโดดจากมือนะครับพอเห็นแฟนทอมไนท์สเปเชียลซัมมอนแล้วก็เอ็กซีดขึ้นเป็นแรงค์3เป็นลิเวแอร์นะครับลิเวแอร์เอฟเฟกต์ทำงานก็ถอดไส้แล้วก็เอาเอนเชนโคลกจากนอกเกมกลับมาจากนั้นก็เอนเชนโคลกกดเอฟเฟกต์นะครับเด้งสเตตของตัวทอนไอรัสตี้แบดดิสตี้แล้วก็แบบอันนี้ครับขึ้นลิงก์2เป็นสไปสปินนะครับทีนี้ก็บนบอร์ดเนี่ยเนาะมันก็มีไส้ให้สไปสปินถอดไส้นะครับแล้วก็แบบต่อท่าเทเลเมนได้ด้วยด้วยการส่งเมอร์ริลลงหลุมไปเมอร์ริลก็ฟิวชั่นนะครับด้วยไรโนฮาร์ดแล้วก็ตัวนางเนาะขึ้นมาเป็นคิดคาร์ลอสนะครับคิดคาร์ลอสก็กดเอฟเฟกต์ไปเสิร์ตเมอร์ริลขึ้นมาอีกนะครับที่ผมเสิร์ตเมอร์ริลเนี่ยเพราะว่าอยากที่จะถมหลุมอีก8ใบเนาะมันจะได้มีชิรายุกิจังอะไรลงหลุมไปด้วยนะครับไม่ว่าโมโดนหรือเปล่านะก็ถมไป3นะครับได้อันนี้ได้ตัวไซเรนได้ซาโกเนียเนาะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ได้ตัวไอ้เคลเบกด้วยแต่ผมไม่กดเอฟเฟกต์เคลเบกนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าฝั่งเขาเป็นเด็กอะไรถ้าไม่มั่นใจผมก็ไม่กดนะครับแล้วก็เราก็แบบโม่ไปเยอะพอที่แบบไม่ต้องโม่แล้วอะก็ซาโกเนียนะครับซาโกเนียก็ทำการเอาไอ้ตัวลูเบเรียนลงหลุมไปแล้วก็ไซเรนนะครับฟิวชั่นขึ้นเป็นกุยคาร์ลอสประมาณนี้แล้วก็ไออะไรนะซาเดนบูสเสิร์ตฟอกเบดมานะครับแล้วก็ตัวซาโกเนียบนมือเนี่ยกดเอฟเฟกต์นะครับแบนิชตัวเองในหลุมแล้วก็สเปรย์ลูเบเรียนมานะครับทีนี้ลูเบเรียนกดเอฟเฟกต์เนาะเอาไอตัวแฟนเดดบีสนะครับลงสนามไปทีนี้อะไรยังไงนะครับเราก็บนบอร์ดเนี่ยนะเราเจอกับไออะไรนะสไปเนาะเรามี5 disruption นะครับจริงๆ6ด้วย3เนาะมี1 disruption คือห้ามสเปรย์อันนี้ก็เด้งอันนี้ก็ยิงอันนี้ก็ห้ามเอฟเฟกต์อันนี้ก็ห้ามเอฟเฟกต์กลุ่มอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแบบพอกดตัวกุยคาร์ลอสไปอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเมอร์ริลลงหลุมไปเนาะแล้วเราก็สามารถจะขึ้นเป็นตัวไรโนฮาร์ดได้อีกนะครับเป็นใบเด้งอีกใบหนึ่งนะเป็น6 disruption นะครับทีนี้ผ
ผมก็แบบเห็นว่าเฮ้ยเขาโดดแครอทมาว่ะสไปค์แครอทนะครับซึ่งไอ้นี้เนี่ยมันจะทำให้แผงหลังเราเป็นหมันได้เพราะงั้นผมก็จะเด้งแม่งก่อนเลยนะครับเด้งกลับไปเนาะด้วยเอฟเฟคของสไปสปินทีนี้เขาก็ขึ้นลิงก์2ไม่ใช่ลิงก์2ดิแรงก์2นะครับเป็นไจแกติกสไปค์แล้วก็กดเอฟเฟคอันนี้นะครับกดเอฟเฟคที่จะโดดมอนที่เป็นเลเวล2จังไอเด็กเนาะพอโดดไปปั๊บเนี่ยมันจะล็อกให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยไม่สามารถสเปรย์ตัวที่มีเลเวลแรงหรือลิงมากกว่า2ได้ในเทิร์นนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะทำให้การฟิวชั่นขึ้นตัวไออะไรนะไอคาเลโดฮาร์ดของเราอะมันเป็นหมันได้นะครับผมก็เลยแบบโอเคกดเอฟเฟคของบุยคาร์ลอสเลยดีกว่านะครับกดห้ามสเปรย์แม่งเลยแต่เขาก็มีสไปซ์สแมชเชอร์เนาะไอใบนี้มันเป็นยังไงนะครับใบเนี้ยมันบอกว่าแบนนิชไอสไปซ์ทิเวียนหรือสปริงแกนบนมือของตัวเองหรือในหลุมเนาะอะไรประมาณนั้นแล้วแอคทีฟเอฟเฟกต์ไอ1ใน3อันนี้นะครับไอเลือกแอคทีเวตอันล่างเนาะเขาจะเลือกอันล่างนะครับว่าแบบไอแบนนิชไอมอนเลเวลแบงค์หรือลิงก์2 1ตัวที่คอนโทรลอยู่เนาะแล้วก็ไอแบนนิชการ์ดอีกฝั่ง1ใบอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบนนิชไจแกติกสไปซ์ตัวเองแล้วจะยิงการ์ดใบไหนของเรานะครับผมก็เลยอันนี้เนาะผมก็เลยกดเอฟเฟคของตัวไอ้ Bandit Beast ไปนะครับเพื่อจะเอาลูเบเลียนลงหลุมไปซะแล้วก็แบบไอ้ยิงตัวสไปไอ้ไจแกติกสไปแม่งเลยนะครับจะได้แบบไม่มีการ์ดให้ตัวสแมชเชอร์เนี่ยใช้เป็นคอร์สได้เนาะประมาณนั้นนะครับ Bandit Beast ยิงตัวไจแกติกทิ้งสแมชเชอร์ก็เป็นหมันไปเนาะแล้วก็กุยคาร์ลอสก็ได้ห้ามเอฟเฟกต์ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็จบเทิร์นเลยเนาะเพราะว่าทำอะไรต่อไม่ได้แน่ๆแล้วผมก็แบบมีรีเทลออนบอร์ดแล้วนะครับแต่ก็แบบเหมือนกับว่าอะไรนิดหน่อยแล้วกันนะครับลงไปเล่นๆแล้วก็ตีแล้วก็อีก 3,000 นะครับปิดเกมแมตช์นี้มันก็จบลงประมาณนี้เนาะมีฟ็อกเบดแล้วก็มีอันนี้ที่ยังไม่ได้ใช้อีกอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วในตาต่อมานะครับผมก็ได้เริ่มหลังเนาะก็จะโชว์ว่าถ้าเริ่มหลังเนี่ยเราแก้เกมอะไรยังไงได้บ้างนะครับซึ่งเริ่มหลังเนี่ยก็ต้องภาวนานะว่าอีกฝั่งเนี่ยมันจะไม่มีบอร์ดที่เวอร์วังอลังการอะไรนะครับซึ่งอีกฝั่งก็เป็นแบรนด์เนาะเป็นแบรนด์นะครับผมก็แม็กซี่ซะนะครับแม็กซี่ช่วยชีวิตนะครับแล้วเขาก็ไม่มีอัวระไม่มีคอบายไม่มีชีดาบอะไรประมาณนั้นด้วยผมก็เลยแม็กซี่ได้อย่างสะดวกแล้วก็ดีเขาขึ้นไอรูเบเลียนอันนี้มานะครับเรากดเอฟเฟคไอนู่นนี่นั่นของตัวเองไปเนาะผมก็ได้จวนหนึ่งนะครับยิ่งเขาสเปรย์เยอะผมก็ได้จวนหนึ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆทีนี้เขาก็ขึ้นเป็นมัสคาเรดนะครับมัสคาเรดก็ลงมาเนาะทุกครั้งที่เราแอคทีเวทเอฟเฟคมันก็จะยิง600ไลฟ์พอยต์ใส่เราใช่ปะอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดเขาหยุดแค่นี้นะพอหยุดแค่นี้ปั๊บผมก็โอเคทางสะดวกนะครับก็มีรัมล่ออะไรไปนิดหน่อยนะครับก็กดลูเบเลียนไปเนาะกดลูเบเลียนแล้วก็เอาดุสวงมานะครับดุสวงก็สเปรย์ตัวเองนะครับแล้วเขาก็กดเอฟเฟคของไอ้อันเนี้ยเนาะแบนเด็ดรีเจนนะครับเอาไอ้เดสเปียนทราจีดี้กลับเข้าไปอะไรแบบนั้นผมก็โอเคให้เขาทำไปนะครับเราไม่มีอะไรขัดอยู่แล้วเนาะเสิร์ตตัวมอนไอ้แบนเด็ดขึ้นมาแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยนะครับเขาได้ไอ้บิสเทียลไอ้แมกนัมมุดมาด้วยเนาะแมกนัมฮัตดิแมกนัมฮัตเขาก็จะแบนนิชไอ้ตัวลูเบเลียนเรานะครับผมก็แบบแม็กซีแม่งเลยนะครับก็จะโดดในเทิร์นของเรานี่เขาก็แบบขอประโยชน์หน่อยนะครับเขาก็ได้จวนหนึ่งเนาะแมกนัมฮัตก็กดเอฟเฟกต์นะครับแล้วมัสคาเรดก็อันนี้ต่อเนาะคือแบบกำล่อไปเรื่อยจนกว่าเขาจะไม่มี activate อะไรนะครับแล้วก็ตัว ancient cloak เสิร์ชไอตัว stand creep มาเนาะแล้วก็กดไอตัว chillament sage นะครับแล้วก็ถมหลุมไปเนาะแล้วเผอิญว่ามันดันถมหลุมได้ sagonia เว้ยทีเนี้ยพอ sagonia ลงหลุมไปปั๊บผมสามารถที่จะเอา rubelian ไอตัวเนี้ยลงหลุมไปได้อีกตัวหนึ่งเนาะก็เลยนะครับ sagonia effect ทำงานส่ง rubelian ลงไปแล้ว rubelian มันก็จะสังเวยตัวนี้สังเวย dust wormสังเวยปั๊บโดดลูเบเลียนมาตูมแล้วก็ตัวดูสวอมเอฟเฟคทำงานครับส่งไอ้มัสคาเรดลงหลุมไปแล้วเขาก็มีดูสวอมอีกอันหนึ่งเนาะเขาก็มีดูสวอมของเขานะครับ
แต่เขาก็เหมือนประมาณว่ายังไงอะคือน่าเขาน่าจะคิดว่าแบบเอาดูสวงของเขาออกไปเอฟเฟกต์น่าจะไม่ทำงานอะไรแบบนี้ใช่ปะแต่ก็คือห้ามไม่ได้นะครับมันยังทำงานอยู่ผมก็เลยได้เอาแมสคาเรดของเขาเนี่ยลงหลุมไปอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้สแตนเกฟก็เอฟเฟกต์ทำงานเนาะเพราะว่าตัวไออันเนี้ยเบรกซอสลงมานะครับแล้วแบบเขาบอกว่าจะชุบตัวแมสคาเรดขึ้นมาเนาะแล้วมันจะทำให้เราเสียเลือดเพิ่มได้ขึ้นอีกอะไรแบบนั้นผมก็เลยแบบคอบายเดอะเกรทแม่งเลยนะครับคอบายเดอะเกรทแม่งเลยเนาะไม่ต้องออกมาแล้วนะครับออกนอกเกมไปสำหรับไอ้ตัวแมสคาเรดตัวนั้นทีนี้ตัวแมสคาเรดก็หายไปแล้วผมก็ลงไอ้ตัวสแตนเกรฟแล้วขึ้นเป็นไอ้นั่นครับขึ้นเป็นไรเดอร์ไนท์ไรเดอร์ไนท์ก็กดเอฟเฟกต์ตัวเองถอดไส้ออกแล้วขึ้นเป็นอาร์ครีเบลเลียนนะครับแล้วก็เนี่ยดาเมจ15,000เนาะดาเมจ15,000นะครับคือหลักๆเนี่ยเวลาเราเริ่มหลังนะมันจะเป็นประมาณว่าล่อของอีกฝั่งแม่งให้หมดอะแต่ไม่ต้องเคลียร์บอร์ดมันก็ได้นะครับพอล่อหมดปั๊บไม่เหลืออะไรให้แอคทีเวทแล้วอะเราก็ดำขึ้นแฟนทอมไนท์เนาะแฟนทอมไนท์แล้วแบบขึ้นมาจบเป็นอาร์ครีเบลเลียนอะไรประมาณนั้นนะครับพออาร์ครีเบลเลียนที่อีกฝั่งไม่มีในเกียร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะแบบ OTK อีกฝั่งได้สบายๆเลยอะอะไรแบบนั้นเนาะนั่นคือวิธีเล่นของผมนะครับจนมันขึ้นมาสเตอร์แรงค์ในเกมนี้ได้นี่แหละอะไรแบบนั้นนะครับโอเคแล้วทั้งหมดนั่นก็คือเกมเพลย์ของเด็กนี้นะครับซึ่งมันก็ผ่านมาเป็นเดือนกว่าๆแล้วนะหลังจากที่ผมเล่นเด็กนี้แล้วขึ้นมาสเตอร์ไปนะครับแล้วก็แบบทิ้งไปเล่นเกมอื่นยาวๆอะไรแบบนั้นเนาะกลับมามันก็ยังเล่นได้นะครับแถมเก่งด้วยแถมเก่งด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ด้วยความที่มันเป็นทีละเม้นอ่ะนะแล้วแบบมันไม่ได้โดนแบนลิสอะไรเลยใช่ปะในช่วงเดือนที่ผ่านๆมานะครับของพวกทีละเม้นเนี่ยเนาะมันก็เลยแบบยังเก่งยังโกงอยู่แล้วก็ไอตัวคลิปของ Master Duel ใน Channel นี้เนี่ยมันจะนานๆมาทีนะครับคลิปรอบก่อนก็4เดือนที่แล้วเนาะก็รอบต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นหลังจากที่แพ็คเกจคาชาทิล่ามาน่ะอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าไออันนั้นมันเอามาอัปเดตเด็กนี้ได้เนาะเอามาอัปเดตแล้วแบบสามารถที่จะทำให้มันเก่งขึ้นได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวก็ดูกันเนาะว่าหลังจากคาชาทิล่ามาเนี่ยผมจะปรับเด็กนี้อะไรยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลากันไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปผมก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ